น้องมีนอึดอัดมากสินะคะพี่ชินภัทรเมียพี่ไม่ยอมทำหน้าที่ให้มีนทำหน้าที่แทนเมียพี่นะคะมีนสัญญาค่ะว่าเมียพี่จะไม่รู้เรื่องนี้ก็เห็นพูดอย่างนี้ทุกคนพอถึงเวลาก็ฟ้องเมียทำบ้านแตกพี่ชินภัทรอ่ะไม่รู้อะไรซะแล้วความสัมพันธ์ที่ตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจแล้วมีนก็โปรดปรานความสัมพันธ์อันนี้ด้วยนะคะน้องมีนชอบเรื่องตื่นเต้นเหมือนพี่เลยงั้นเราก็ใจตรงกันงั้นเราไปทำเรื่องตื่นเต้นกันดีกว่ากับผัวชาวบ้านทั้งที่เมียเขานอนอยู่ในบ้านทำตัวทุเรศที่กับผู้หญิงหากินเห็นแววตั้งแต่เข้ามาอยู่ในบ้านนอนโผล่เป็นขนังนี่มีบัตรหนามีเหรอไล่ยังไงก็ไม่ไปต้นยางยังมีน้ำยางน้องมีรู้จักหรือเปล่ายางอายพี่รักเมียพี่คนเดียวต่อให้น้องมีนมาแก้ผ้าต่อหน้าพี่ก็ไม่หวั่นไหวหรอกนะ